ด้วยจังหวัดพะเยาได้จะทำโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดองประจำปี2556โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึงวันที่24มกราคม2556ณที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านบัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการผู้นำสตรีระดับหมู่บ้านได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและระดมสมองเพื่อสร้างพลังรวมทั้งร่วมเพื่อสร้างสังคมปรองดองและเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการน้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องคุณธรรมรู้รักสามัคคีวันนี้ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชาการน้อมนำพระบรมราโชวาทตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องคุณธรรมรู้รักสามัคคี